ากที่บ้านไม่ค่อยมีทุนให้เรียนค่ะคือเพราะว่าพ่อทำงานคนเดียวค่ะแล้วก็คุณแม่ก็ไม่สบายค่ะแล้วก็มีน้องอีก2คนกับหนูเป็น3ค่ะแล้วคือพ่อก็ต้องหาเงินดูแลพวกหนู3คนค่ะที่แรกก็กลัวนะคะแต่ทุกคนก็ต้องมีหนี้เป็นของตัวเองค่ะเพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้มีฐานะมากค่ะก็เลยแบบก็ต้องกู้ช่วยพ่อแม่ด้วยค่ะเพราะมีน้องก็เรียนด้วยค่ะหนูจะจัดการวางแผนเกี่ยวกับด้านการเงินโดยในส่วนของด้านวางแผนการเงินนะคะจะแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือ 100% 50% จะแบ่งไว้ใช้เก็บในยามฉุกเฉินหรือว่าเก็บออมไว้แล้วก็ 30% ก็จะใช้ในใช้จ่ายเราในบางส่วนแล้วก็ 20% ก็เอาไว้ให้คุณแม่ค่ะเพราะว่าไม่มีตังค์ที่จะใช้ในยามฉุกเฉินเพราะว่าคุณแม่ก็ไม่ได้ทำงานราชการก็เป็นลูกจ้างอะค่ะก็ปัญหานี้กยศ.นะคะถ้าผู้กู้นะคะที่เป็นผู้กู้รายปัจจุบันนะคะเขาไม่ชำระหนี้ตามกำหนดระยะเวลานะคะผู้กู้รายใหม่นะคะก็ไม่สามารถมีเงินไปหมุนเวียนได้ค่ะมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาตรงที่ว่าถ้าสมมุติเรานะคะอยากเรียนหนังสือแต่ว่าเราไม่มีทุนทรัพย์อะค่ะก็ต้องไปขอกู้กยศ.ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่มีเงินมาหมุนให้เรากู้ก็จะเป็นความลำบากของผู้ปกครองของเราแล้วก็ของตัวเราเองที่อาจจะไม่มีโอกาสได้เรียนค่ะการผิดนัดชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมเงินกองทุนจากเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.กำลังเป็นปัญหาและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของน้องน้องนักศึกษาในหลายสถาบันการศึกษารวมทั้งนักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นอย่างแรกเลยว่ามีผู้ต้องการกู้ยืมสูงแต่งบประมาณในการที่จะให้กู้นี้มีไม่เพียงพอเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนฮะว่าเราจะสามารถกระตุ้นตรงนี้ได้ไหมว่าในเรื่องวินัยการเงินการนุนละลงด้านกยศ.ให้ใช้หนี้คืนหนูเคยมีเพื่อนที่กู้กยศ.ไม่ผ่านค่ะเนื่องจากว่าแต่ละโรงเรียนมีงบประมาณเข้าไปไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่ต้องการกู้ค่ะเราก็ตัดสินใจว่าเราจะให้เด็กๆคุยกันว่าวินัยทางด้านการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมาให้ความรู้นั้นเนี่ยเราคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดในอาชีวศึกษาขอนแก่นของเรานั้นควรจะเอาไปใช้ในส่วนใดก็จะมีเด็กกลุ่มหนึ่งบอกว่าเพื่อนๆที่กู้ยืมเงินจากกยศ.แล้วไม่ค่อยคืนเงินตาแดงแดงอย่ามายาน้องแรงน้องเจ็บหัวเข่ากิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งก้านใบชะชะใบก้านนี่คือที่มาของโครงการกยศ.เป็นหนี้ได้ใช้หนี้เป็นแนวคิดนี้เกิดขึ้นจากกลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นที่มีชื่อทีมว่า KVC Strong น้องๆกลุ่มนี้นำเอาปัญหาการไม่ชำระหนี้กยศ.ของนักศึกษามากำหนดเป็นโจทย์และร่วมกันตีโจทย์แสวงหาทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมโครงการกยศ.เป็นหนี้ได้ใช้หนี้เป็นครับเพื่อนๆครับเรามาดูฐานะทางการเงินของกยศ.แล้วจะตกใจกับข้อมูลที่นำเสนอดังต่อไปนี้ครับปัจจุบันมีผู้กู้ยืมรวม 5.4 ล้านรายเป็นเงิน 5.6 แสนล้านบาทในจำนวนนี้ผิดนัดสูงถึง2.3 ล้านรายหรือเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้กู้ทั้งหมด
ก่อนที่เขาจะเก็บออมเราก็ต้องมีการตั้งเป้าหมายก่อนนะคะว่าเขาจะเก็บออมไปเพื่ออะไรนะคะตรงนี้เขาเก็บเงินเพื่อไปซื้อโน้ตบุ๊กแล้วก็นำไปใช้หนี้กยศ.นะคะตัวนี้ก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองนะคะของเราโดยที่ท่านไม่ต้องมาเสียเงินกับการกู้ยืมกยศ.ของเราด้วยนะคะคุณมีเป้าหมายอะไรในชีวิตบ้างแน่นอนค่ะว่าคนเราทุกคนต้องมีเป้าหมายในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นอาชีพในอนาคตครอบครัวและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือเงินออมเล่นเกมกันค่ะจะได้คลายเครียดนะคะจากการที่นั่งอยู่แล้วก็คลายความขี้เกียจของเราด้วยนะคะตาแดงแดงอย่ามายะน้องแรงน้องเจ็บหัวเข่าตาแดงแดงอย่ามายะน้องแรงน้องเจ็บหัวเข่ากติกาการโดนทำโทษนั้นนะคะก็คือจะให้ทุกท่านนะคะออกมาเต้นค่ะนกกระยางนกกระยางยืนสองขาอยู่กลางทุ่งนามองเห็นกุ้งหอยปูปลามองเห็นกุ้งหอยปูปลาแล้วก็ป้าป้าป้าแล้วก็ป้าป้าป้ากิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งฝนตกลงมาลิลินฝนตกลงมาลิลินชะชะกิ่งลองบอกเป้าหมายนะคะทางการเงินที่ตัวเองตั้งใจที่จะวางแผนนะคะทางการเงินแล้วก็ตัวเองนำเงินที่เราเก็บออมเนี่ยไปใช้อะไรบ้างนั่นเองค่ะผมมีเป้าหมายว่าจะเก็บตังค์ไปเรื่อยแล้วก็จะกู้ยืมกยศ.มาซื้อโน้ตบุ๊กไม่มีอะไรน่าเศร้าเท่ากับตายแล้วยังใช้เงินไม่หมดไม่มีอะไรน่าสลดเท่ากับใช้เงินหมดแล้วยังไม่ตาย Achievable ทำสำเร็จได้ Realistic เป็นไปได้ไม่ใช่เพ้อฝันหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรมคือหัวใจสำคัญที่โครงการกยศ.เป็นหนี้ได้ใช้หนี้เป็นนำมาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาทางการเงินรวมถึงการชำระคืนหนี้กยศ.เรื่องของการดำเนินการหรือดำเนินโครงการนะคะเราก็ได้ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในการดำเนินโครงการนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักการ2 3 4ด้านความรู้เรานักศึกษาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเขาอาจจะยังไม่มีความแม่นยำหรือความรู้ในเรื่องของความรู้ทางการเงินมากนะคะเด็กๆเขาก็จะมีการค้นคว้านะคะขอความรู้จากผู้รู้ก็คือได้พี่เลี้ยงจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะมาให้ความรู้เพิ่มเติมนะคะมีการค้นคว้าความรู้จากแหล่งอื่นๆนะคะคุณธรรมนะคะแน่นอนเขามีความอดทนสูงมากนะคะในการที่มาทำโครงการนะคะมีความเสียสละมีความสามัคคีนะคะซึ่งเพราะว่าเด็ก5คนที่ทำโครงการเนี่ยมาจากต่างสาขานะคะซึ่งเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่ว่ายังไม่ได้สนิทหรือผูกพันกันมากพอเข้าร่วมโครงการเนี่ยก็ถือว่าเขาสนิทสนมกันมากขึ้นมีความสามัคคีกันมากขึ้นนะคะแล้วก็คือผู้รวมลงก็คือเขาประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินโครงการทั้งตัวของเด็กที่ทำโครงการเองแล้วก็เด็กที่เข้าร่วมโครงการนะคะหากไม่ชำระหนี้จะเกิดอะไรขึ้นการสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านคลิปวิดีโอเป็นอีกช่องทางสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้ในวงกว้างซิล่าไปเรียนแล้วด้วยแม่จ้าก็ได้หลุมเงินสำนักเรื่องนี้หน่อยแค่มีหน่อยก็บอกเป็นยังดอกแม่เด็กเขียมเอาเขียมใส่ได้หลุมเออทำให้หนูเรียนหนังสือจนจบรับประกอบอาชีพที่ดีเมื่อเรียนจบหนูสามารถทำงานหาเงินไปชำระหนี้จากกองทุนกู้ยืมจนสามารถจ่ายได้หมดก่อนครบกำหนดหนังสั้นที่มีเค้าโครงจากเรื่องจริงก
ของผู้ที่เคยเป็นลูกหนี้กยศ.ที่ใช้ชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียงพอประมาณจนหลุดพ้นจากบ่วงหนี้เป็นอีกรูปแบบของการใช้สื่อที่เข้าถึงน้องๆกลุ่มเป้าหมาย 1. ได้ออมเงินส่วนหนึ่งจนเมื่อเรียนจบ 1. มีเงินฝากที่สามารถให้แม่ซื้อวัวได้คลิปจำลองเหตุการณ์เป็นหนี้กยศ.แล้วไม่จ่ายจนติดแบล็คลิสต์ทำให้สอบเข้ารับราชการไม่ได้กระทบต่ออนาคตเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้สร้างความตระหนักรู้แก่น้องๆ นักเรียนนักศึกษาโครงการกยศ.เป็นหนี้ได้ใช้หนี้เป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้นักศึกษาใส่ใจความรู้ทางการเงินปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากฟุ่มเฟือยเห็นความสำคัญของการออมรวมทั้งรู้จักเก็บออมสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินและเพื่ออนาคตช่วงปิดเทอมนะคะหนูก็จะทำงานพาสไทม์ภาคฤดูร้อนอยู่ที่เทศบาลหนองตูมค่ะแล้วก็จะได้ตังรายวันละ200บาทในช่วง1เดือนแต่มีเธอเมื่อกี้ท่านนายกจ้างเพิ่มต่ออีก1เดือนค่ะแล้วทีนี้ก็จะเกี่ยวกับการจัดการบริหารด้านเอกสารแล้วทีนี้ถ้ามีงานนอกเหนือจากงานภาคฤดูร้อนก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าหรือว่านายกก็จะส่งพวกเอกสารมาเกี่ยวกับแบบประเมินต่างๆที่ใช้ในโปรแกรม Excel อะไรพวกนี้หนูก็ทำได้ค่ะก็จะเป็นแล้วแต่งานว่าเยอะหรือมากน้อยเพียงใดก็จะสตาร์ทที่ประมาณ500บาทขึ้นค่ะแล้วเงินที่ได้ทั้งหมดจากการที่เสร็จเอามาทำอะไรอันนี้หนูจะเก็บไว้เลยค่ะอันนี้หนูจะไม่ใช้ตังที่ได้ใช่ค่ะอันนี้หนูไม่ใช้แต่ถ้าเป็นเงินที่ได้วันละ200ก็จะมีแบ่งใช้บ้างทานข้าวอันนี้แบบนี้บ้างกับเพื่อนทำบัญชีรายรับรายจ่ายครับก็ออมออมก็ถ้าเราเหลือก็ค่อยออมออมไปวันละนิดไม่ต้องออมเยอะจนเกินกำลังตัวเองมากเกินไปครับตอนนั้นอะที่หนูยังไม่เข้ามาร่วมโครงการหนูไม่รู้จักการออมเงินหรือว่าออมเงินแต่มันก็ไม่ได้ถึงเป้าหมายที่หนูต้องการนะคะเพราะว่าหนูไม่เคยลองทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูว่าแต่ละวันหนูใช้อะไรบ้างพอหนูได้เข้าโครงการนี้หนูก็รู้ว่าการที่หนูใช้เงินแบบซื้อของไม่จำเป็นนะคะมันสิ้นเปลืองมากแล้วหนูก็มาทำบัญชีรายรับรายจ่ายว่าวันนี้หนูใช้อะไรไปบ้างแล้วส่วนที่หนูที่ซื้อไปมันไม่จำเป็นหนูก็ไม่ได้ซื้อแล้วอะค่ะเพราะว่าแต่ละวันที่สมมติว่าหนูใช้วันละ100แล้วหนูก็จะเก็บ20ค่ะทุกวันนี้กิจกรรมกยศ.เป็นหนี้ได้ใช้หนี้เป็นภายใต้คำแนะนำและการสนับสนุนจากโครงการ Findee We Can Do ของธนาคารแห่งประเทศไทยประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้โดยพิสูจน์ได้จากรางวัลผู้ชนะด้านบูรณาการจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคัดเลือกนะครับเป็นโครงการนำร่องซึ่งที่นี่เนี่ยเมื่อได้รับรางวัลแล้วผ่านไปแล้ว1ปีเด็กๆชุดนี้ก็จบไปเด็กๆชุดนี้ก่อนจบก็ได้มาต่อยอดให้กับกรรมการชุดใหม่เพื่อที่จะทำในรุ่นใหม่หัวใจก็คือเราต้องการใช้คนอาชีวศึกษาให้เขาคิดรูปแบบหรือนวัตกรรมที่จะสามารถเอาไปปรับใช้กับกลุ่มอาชีวศึกษาด้วยกันได้เพราะความคิดที่เราเชื่อกันว่าคนอาชีวะจะเข้าใจเด็กอาชีวะด้วยกันเองได้มากกว่าพวกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามเอาโครงการนี้เข้ามากระตุ้นให้เขาหานวัตกรรมหรือวิธีทางนะคะที่จะส่งผ่านไปถึงเด็กรุ่นอื่นๆต่อไปนะคะให้เขาปรับพฤติกรรมทางการเงินค่ะกิจกรรมกยศ.เป็นหนี้ได้ใช้หนี้เป็นที่ผ่านการพิสูจน์การใช้ประโยชน์ได้จริงพร้อมที่จะเผยแพร่ชุดความรู้ดีๆให้เพื่อนอาชีวศึกษาและสถานศึกษาตลอดจนทุกคนที่รักดีใฝ่ดีได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและยั่งยืนก็คือเราจะเจาะไปที่กลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่กู้ยืมกยศ.โดยตรงนำมาเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงของวันพุธในวิชากิจกรรมนะครับก็แบ่งตามกำหนดในช่วงนั้นนะครับแล้วก็ให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกมีกิจกรรมละลายพฤติกรรมมีการให้ความรู้ด้านการเงินแล้วก็ให้ปฏิบัติในการส่งบัญชีรายรับรายจ่ายพวกนี้ครับแล้วก็มีการเน้นถึงคุณธรรมในการที่จะส่งเงินคืน
รณรงค์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการนะคะลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นแล้วก็เพิ่มเงินออมที่มากขึ้นโดยทางเรานะคะก็มีสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นที่เกี่ยวกับการเป็นหนี้กยศ.แล้วใช้หนี้คืนแล้วผลมาเป็นยังไงนะคะแล้วก็กระตุกหนังสือก็คือกระตุ้นให้น้องๆที่กำลังจะจบออกไปแล้วก็มีงานทำมีรายได้เข้ามาแล้วเนี่ยเราต้องใช้เงินคืนทางกยศ.ค่ะเราเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับกยศ.ว่าถ้าเราไม่ใช้หนี้คืนจะเป็นยังไงผลจะเป็นยังไงต่อน้องนะคะโครงการนี้เราคาดหวังที่จะเหมือนเป็นการต่อยอดแล้วก็ไปขยายให้กับวิทยาลัยอื่นด้วยค่ะแล้วก็อยากจะให้ผู้ที่กู้กยศ.นะคะรู้จักการวางแผนทางการเงินค่ะตัวนี้ผู้เข้าอบรมของเราจะเป็นกลุ่มผู้กู้กยศ. 100% ค่ะผลสำลิดของการรู้พอเพียงพอประมาณรู้คิดรู้ออมวางแผนทางการเงินเพื่ออนาคตที่ทีม KVC สตรองที่ปูทางไว้กำลังได้รับการสืบสานต่อยอดจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องและเพื่อนๆสะท้อนผ่านวิธีคิดวิธีใช้ชีวิตของน้องๆหลายคนที่ตั้งเป้าหมายเก็บเงินออมเงินเพื่ออนาคตส่วนนึงก็เอามาไว้ในการเรียนค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ก่อนเผื่อเวลาฉุกเฉินแบบไม่มีตังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าขาดจากคุณพ่ออย่างเงี้ยค่ะก็เอาส่วนนั้นมาช่วยด้วยเองค่ะคุณที่ได้แต่ละเดือนมันพอเก็บไหมหรือว่าก็ใช้เท่านั้นก็พอเก็บค่ะก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายก็แค่มาโรงเรียนแล้วก็กินข้าวแล้วก็กลับบ้านแค่นั้นค่ะแบบไม่ได้มีอย่างอื่นหนูสามารถไปบอกน้องหรือบอกพี่ได้ค่ะว่าการที่เราออมหรือว่าทำบัญชีแล้วรายจ่ายมันมีผลต่อเรามากเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เราไม่มีเงินหรือว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยมันต้องเอาเงินส่วนนี้เป็นไปเพื่อรักษาตัวเองค่ะแล้วมีการไปหารายได้เสริมเข้ามาเป็นคุณออมในชีวิตได้ไหมคะมีค่ะทำงานเซเว่นค่ะคือช่วงปิดเทอมใช่ไหมคะ2เดือนหนูไปทำเซเว่นเป็นพาร์ทไทม์ค่ะทำงาน9ชั่วโมงพอหนูเปิดเทอมมาหนูก็ไปขอผู้จัดการร้านลงเสาร์อาทิตย์ค่ะทำวันละ5ชั่วโมงค่ะได้วันละ200กว่าบาทค่ะจากที่หนูกู้กยศ.มานะคะหนูได้เงินจากกยศ.มาหนูก็ส่วนมากหนูจะเก็บไว้ใช้ในเรียนต่อนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นใช้ในชีวิตประจำวันหนูก็จะขอพ่อกับแม่อยู่ค่ะแต่ถ้าเพื่อนไม่มีให้หนูก็จะเอาเงินส่วนนี้มาใช้ค่ะเช่นเดียวกับนักศึกษาอีกหลายคนที่เข้าร่วมกิจกรรมกยศ.เป็นหนี้ได้ใช้หนี้เป็นต่างเห็นความสำคัญของการออมเพื่อลดภาระผู้ปกครองและสะสมเป็นเงินฉุกเฉินยามจำเป็นอีกทั้งยังช่วยให้สามารถชำระคืนหนี้กยศ.ได้ตามกำหนดนัดหมายอีกด้วยการออมล่ะคะก็จะแบ่งที่60 40ค่ะส่วน40นี้จะเป็นค่าใช้จ่าย20ค่ะแล้วอีก 10% ก็จะเป็นของใช้ส่วนตัวค่ะอีก 10% ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายแบบที่จะมาโดยที่เราไม่ได้คิดเงี้ยค่ะแล้วอีก60นะคะอีก30จะเป็นการออมของหนูค่ะออมในแต่ละวันและอีก30ก็จะเป็นเก็บออมไว้ให้แม่ค่ะส่วนของ 30% นั้นของแม่มันจะมีของเพื่ออนาคตเพื่อการเรียนด้วยอะค่ะเมื่อก่อนหนูอาจจะเป็นคนที่ขยันทำงานค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเก็บเงินยังไงอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็มีค่าใช้จ่ายมาบางส่วนอย่างเงี้ยค่ะหนูมีการจดรายรับรายจ่ายแล้วทีนี้ก็จะเชิญชวนเพื่อนๆให้ร่วมทำรายรับรายจ่ายด้วยก็มีห้องหนูวันนั้นน่ะหนูพาเพื่อนชวนเพื่อนไปซื้อกระปุกออมสินเพื่อนก็เลยถามว่าทำไมซื้ออันใหญ่จังหนูก็เลยบอกว่าพอดีทำอันนี้อยากมีเงินเก็บเพื่อนก็ว่าอ๋อเห็นดีด้วยเพื่อนก็เลยอดออมออมด้วยแล้วปีนี้เพื่อนก็มายืมกยศ.ด้วยค่ะวันนี้กิจกรรมกยศ.เป็นหนี้ได้ใช้หนี้เป็นได้รับการสืบสานต่อยอดขยายผลสอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนและอีกหลากหลายกิจกรรมเพื่อความรู้เท่าทันทางการเงิน
เราจะมีการให้ความรู้ทางการเงินทุกคนนะคะก็คือผู้กู้ทุกคนที่เป็นผู้กู้กยศ.ซึ่งภาคเรียนนี้มีประมาณ300คนนะคะซึ่งเราจะดำเนินการให้ความรู้ทั้งหมดนะคะในจำนวนผู้กู้กยศ.นอกจากนี้เราก็จะมีการขยายผลไปยังสถานศึกษาในสังกัดสอสอในจังหวัดขอนแก่นนะคะที่เป็นกลุ่มผู้กู้กยศ.ก็คือไปให้ความรู้ภายนอกสถานศึกษาด้วยโครงการของเราเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้เขามีความตระหนักแล้วก็สามารถชำระหนี้เงินกู้กยศ.ในอนาคตได้ค่ะเด็กเหล่านี้ค่ะจะไปจัดกิจกรรมเพื่อที่จะเผยแพร่เพื่อที่จะให้ความรู้ที่เขาเนี่ยได้ไปศึกษามานะคะแล้วก็ไปดูแบบอย่างของเพื่อนๆมาก็มาให้น้องๆให้เพื่อนๆเนี่ยนะคะได้รับรู้ว่าการก่อหนี้ของกยศ.ไม่ใช่ปัญหาแล้วเพราะว่าเรามีวิธีการที่จะให้พวกคุณน่ะตระหนักแล้วก็มีความรู้ว่ามีวินัยอย่างไรที่จะทำให้ก่อหนี้ได้และก็มีความสุขในการที่จะใช้หนี้กิจกรรมกยศ.เป็นหนี้ได้ใช้หนี้เป็นที่ช่วยให้นักศึกษารู้จักความพอเพียงพอประมาณตระหนักรู้ในการใช้จ่ายเงินเพื่ออนาคตกำลังแตกกิ่งก้านสาขาสร้างเครือข่ายขยายผลไปยังชุมชนครอบครัวที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการใช้จ่ายการเงินอย่างมีเหตุผลมีความพอประมาณรู้เท่าทันภัยทางการเงินสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินอย่างยั่งยืน